สวัสดีครับครับผมกราบสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ Channel เหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับวันนี้กลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับนะครับหวังว่าคงจะคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองเหมือนเดิมนะครับมาดูตลาดสับปะรดบ้างนะครับผมว่าวันนี้สับปะรดของเราเนี่ยนะครับที่ตรงนี้นะครับราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับราคาสับปะรดเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นสับปะรดคัดนะครับราคาตั้งแต่10บาทนะครับผม10บาทนะครับแต่ละไซส์แต่ละขนาดก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ของสับปะรดนะครับที่พ่อค้าแม่ค้านะครับเขาคัดมาไว้ตรงนี้นะครับขายกันที่หัวละ10บาทถึง20บาทก็มีนะครับตรงนี้เป็นสับปะรดที่คัดสวยนะครับผมบอกอย่างนี้เลยสับปะรดคัดสวยนะครับแล้วก็ไม่มีตำหนินะครับส่วนที่มีตำหนิก็จะถูกแยกออกไปอีกต่างหากนะครับตรงนี้เป็นสับปะรดมาจากแถวฉะเชิงเทรานะครับที่เท่าที่ผมคุยแล้วก็สัมภาษณ์นะครับมาจากทางด้านนู้นนะครับผมแล้วก็มาจากอุตรดิตถ์ก็มีนะครับออกไปทางชลบุรีนะครับที่ถูกนำเข้ามานะครับช่วงนี้นะครับราคาตั้งแต่10บาทเป็นต้นไปนะครับถึง20บาทนะครับผมแล้วก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่านั้นก็อยู่ที่ไซส์แล้วก็ขนาดของสับปะรดนะครับวันนี้สวยมากๆครับแต่ละลูกนะครับที่ผมเห็นแต่ละหัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับสมราคานะครับผมการันตีเลยว่าสมราคานะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมาซื้อได้เลยที่ตลาด4มุมเมืองนะครับผม4มุมเมืองครับตลาดสับปะรดนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับตามภาพนะครับก็จะมีทีมงานนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็มีบริการส่งถึงรถท่านเลยนะครับผมที่เห็นยืนอยู่ที่ผมถ่ายตรงนี้ก็จะมีลูกค้านะครับทั้งขาจรขาประจำนะครับหลั่งไหลกันเข้ามานะย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมราคาตั้งแต่10บาทนะครับผมไปจนถึง20บาทนะครับผมที่ผมเห็นตามป้ายตามราคาแล้วก็จากการสอบถามนะครับการันตีนะครับนำมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับนี่คือบรรยากาศที่นั่นนะครับในการค้าขายสับปะรดนะครับผมนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับมีการบริการด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับว่างๆมีโอกาสก็ไปดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ยุทธพงศ์ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ